แม้เกษตรกรจะเข้าใจรูปแบบการทำเกษตรอินทรีย์แล้วนะครับแต่การปลูกมะเขือเทศอินทรีย์นั้นเกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงใช้เมล็ดพันธุ์ผักการค้าเป็นหลักซึ่งเป็นพันธุ์ที่มีการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ภายใต้ระบบเคมีมาโดยตลอดตอบสนองต่อปุ๋ยเคมีและสารกำจัดศัตรูพืชครับดังนั้นเมื่อนำมาผลิตภายใต้ระบบอินทรีย์ก็เลยเกิดปัญหาความอ่อนแอโรคแมลงรุมเร้าไม่ตอบสนองต่อปุ๋ยอินทรีย์หรือการจัดการแบบอินทรีย์จึงจำเป็นต้องพัฒนาสายพันธุ์มะเขือเทศด้วยเทคนิคการรวมยีนการผสมข้ามพันธุ์เพื่อเพิ่มยีนต้านทานโรคหรือเพิ่มลักษณะที่ต้องการจากนั้นปลูกทดสอบในรูปแบบต่างๆจนถึงระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวมีการวิเคราะห์คัดเลือกพันธุ์สำหรับการบริโภคสดหรือนำไปแปรรูปในอุตสาหกรรมอาหารต่อไปนะครับเป้าหมายในการปรับปรุงพันธุ์ครั้งนี้ก็คือ1ก็คือต้องการพันธุ์ที่มีลักษณะเจริญเติบโตได้ภายใต้ระบบอินทรีย์นะคะดกให้ผลผลิตสูงนะคะแล้วก็มีคุณภาพผลผลิตที่ดีผลใหญ่สิ่งที่เราต้องการก็คือสีผลต้องสม่ำเสมอแล้วก็ตัวที่2คือเนื้อต้องหนาเพื่อทนทานต่อการขนส่งและสามารถที่จะเก็บไว้ได้นานเสร็จแล้วสิ่งที่เราต้องการก็คือรสชาติที่ออกหวานนอกจากนั้นแล้วเป้าหมายสุดท้ายก็คือความยั่งยืนที่เกษตรกรสามารถที่จะเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองได้ค่ะในการทำเกษตรอินทรีย์มักจะมีข้อจำกัดหลายประการครับเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตเช่นดินปุ๋ยและน้ำสำหรับการปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์นั้นความสมดุลของธาตุอาหารในดินและน้ำที่เพียงพอมีผลต่อการเจริญเติบโตและลักษณะของต้นพืชนะครับการปลูกพืชหลายชนิดในพื้นที่และเวลาเดียวกันหรือไล่เลี่ยกันจึงเป็นการใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มรายได้ต่อพื้นที่โดยเฉพาะพืชตระกูลถั่วที่สามารถตรึงไนโตรเจนและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ดินส่งผลให้พืชทั้ง2ชนิดทั้งมันสำปะหลังและถั่วให้ผลผลิตที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับการปลูกพืชแซมชนิดอื่นและก็ยังสามารถควบคุมวัชพืชได้ดีอีกด้วยครับการทำมันอินทรีย์นะครับคือเราจะไม่ใช้สารเคมีใดๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีหรือว่ายาปราบศัตรูพืชนะครับยากำจัดวัชพืชยากำจัดโรคแมลงอะไรพวกนี้เราก็จะไม่ใช้เลยเพราะฉะนั้นแรงจูงใจที่มาทำมันอินทรีย์เนี่ยเรื่องของตลาดเป็นแรงจูงใจอันแรกเลยนะเพราะว่ามีตลาดต่างประเทศเนี่ยมีความต้องการมันอินทรีย์แล้วก็ราคาของมันอินทรีย์เนี่ยถ้าฟังจากสถานการณ์นะฮะเขาสามารถให้ราคาของมันเนี่ยได้สูงกว่ามันปกติได้ถึง2เท่านะจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดว่าเป็นแหล่งผลิตขมิ้นชันที่สำคัญแหล่งหนึ่งขมิ้นชันที่ปลูกในภาคใต้ถือว่าดีที่สุดในโลกนะครับเพราะว่ามีสารเคอร์คิวมินและน้ำมันขมิ้นสูงกว่าประเทศอื่นๆอย่างไรก็ตามพบว่าการผลิตขมิ้นชันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานแหล่งผลิตที่มีการผลิตด้วยหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือ GAP จึงจำเป็นต้องพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกขมิ้นชันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ครับและก็ยังต้องยกระดับการผลิตขมิ้นชันให้เข้าสู่ระบบผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรด้วยหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีครับยกแนวทางการผลิตขมิ้นชันของเกษตรกรให้ได้มาตรฐานนะคะทั้ง GAP อินทรีย์นะคะแล้วอาจารย์ก็ต่อยอดไปถึงกระทั่งว่าให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์สำหรับขมิ้นชันด้วยนะคะเราได้จากการวิจัยนะครับเราก็จะได้ไปบอกต่อให้กับทางกลุ่มเนี่ยเขามีการพัฒนาจาก GAP แล้วก็ต่อไปจะมาทำเป็นแปลงอินทรีย์นะครับเพื่อที่จะให้ได้คุณภาพของสินค้าของเราเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับและให้เป็นที่ยอมรับของตลาดและของผู้บริโภค